เมนูวันนี้จะทำเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับเอาเต้าหู้ไปล้างแล้วทาเกลือทิ้งไว้สัก2นาทีเตรียมขิงแก่ซอยละเอียดเอาไปผัดให้ร้อนให้สุกก่อนให้หอมเห็ดหอมซอยละเอียดเอาไปผัดซอยแครอทเอาไปผัดเอาทำน้ำราดก่อนนะครับใส่น้ำเติมด้วยซอสเห็ดหอมตามด้วยซอสฝาเขียวผัดให้เข้ากันแล้วก็เอาไปราดบนเต้าหู้ที่เอาไปกิ้วให้สุกแล้วนะครับโรยด้วยพริกไทยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเต้าหู้ทรงเครื่องเจครับสวัสดีครับ